มาหาวัตถุดิบไปแต่งแก้วจักหน่อยนะคะอันนี้เป็นคูลิ่งที่เขาปลูกไว้ในสวนข้าวเฮาอันนี้เป็นโรสแมรี่นะคะอันนี้เป็นคูลิ่งคือกันมีต้นถั่วเขียวเกิดอยู่นําอันนี้เป็นออริกาโน่นะคะบ่ทันได้งามปานใดแล้วก็นี่วันนี้เราจะเอานี้อันนี้คือเลมอนไทม์นะคะมันสิเป็นไทม์มีกลิ่นคล้ายๆเลมอนหอมมากๆค่ะหอมมากนี่ไปแต่งแก้วข้างห้าเอาแค่2หยอดก็พอเนาะ1แล้วก็อีกยอด1นี่ค่ะได้แล้ว2ยอดนี่ไปแค่นี้แหละตัดแค่นี้ก็พอแล้วดอกอันนี้เป็นดอกชงโคนะคะหรือดอกเสี่ยวดอกเสี่ยวดอกเสี่ยวเขาเอิ้นดอกเสี่ยวนี่เอาดอกใหม่ไปแต่งแก้วนําแล้วก็บัวเฟืองชมพูกินได้เหมือนกันนะคะเฟืองชมพูไปกันนึงเนาะมันเอากันไกลมากบ้างกันไกลแล้วตะกี้โอ้ยลงมาเหมือนงาเลยปะตัดใหม่ดูมาย่างเนาะอ้าวตัดละเขาเอาอันนั้นมันไปนั่งกันเลยมัดต้นมัดใบปะนั่นบ่ให้ยังไหนมันจังสิเกี่ยงฮะลูกฟันลูกฟันไปเกี่ยงให้ยังไหนจังเกี่ยงเอาก็พัดลมพัดมันออกก็ออกพัดลมปลาเสี่ยมขนาดเดี๋ยวนี้บ่มีไผฟัดเป็นแล้วนี่ได้ย่ายเฮ็ดเป็นคนเดียวเหมือนเฮียนคนเป็นเจ้าอะจิมาทันทำไมมันดูดกับฟาดออกยังฟัดต่ออีกได้เครื่องคู่จากหน่วยมันเท่าใดนะ4 6กระสอบเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเรียกคู่สอนคู่หน่วยตําน้องอ้าวไปแค่นี้โปะให้แน่ให้นางก่อโปะให้แน่โปะโปะแบบไหนโปะเครื่องพาเครื่องว่าเครื่องกินยากเป็นบ่ปั๊บเพื่อจะกว่าเขากระจับไว้เห็นตัวเนาะอยู่คว้างเลยเชื่อเดียวเต็มเลยจากหาดเพอย่ายตุ๋ยก็นานมากแท้วัวว่าจะไปซื้อกระเบียงอีกกระเบียงนี่ยังเบียงไงพ่อเนี่ยตาเลื่อนมันบ่พ่อขุนแถววันอันนี้ขุนชมูลมะขามเปียกอีกยังคือแห้งคักแท้มะขามสุกบันอันเขาขายมันคือเป็นสีแบบซุ่มๆเขาเอาน้ำใส่แล้วเขาจะหนึ่งดีเขากับหนึ่งบ่แม่